6เคล็ดลับลดน้ำหนักให้ผอมไวไม่ทำลายสุขภาพหมดห่วงเรื่องโยโย่ได้เลยสาวสาวที่กำลังมองหาวิธีการลดน้ำหนักที่ให้ผลเร็วและไม่เสี่ยงเกิดอาการโยโย่วันนี้เราจะชวนให้มารู้ถึง6เคล็ดลับที่ใช้ในการลดน้ำหนักให้ผอมเร็วและไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพกันค่ะบอกเลยว่าแต่ละวิธีไม่จำเป็นต้องอดอาหารหรือต้องทรมานร่างกายแต่อย่างใดเลยมาดูกันดีกว่าว่ามีวิธีใดบ้าง 1. จุดเพิ่มการกินโปรตีนและไขมันดีสำหรับสาวสาวที่วางแผนลดน้ำหนักเพื่อให้น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วและไม่เสี่ยงทำให้เกิดอาการโยโย่แนะนำให้ปรับอาหารการกินโดยเริ่มจากการเพิ่มการกินอาหารประเภทโปรตีนและไขมันดีซึ่งโดยปกติแล้วในแต่ละวันร่างกายของคนเราควรได้รับสารอาหารประเภทโปรตีนประมาณ 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมทั้งนี้โปรตีนและไขมันดีจะช่วยให้ร่างกายไม่เผชิญกับภาวะอดอาหารแถมยังช่วยให้ระบบเผาผลาญพลังงานเป็นไปตามปกติอีกด้วย 2. จุดหลีกเลี่ยงการกินแป้งขาวเนื่องจากอาหารจำพวกแป้งขาวจะเป็นอาหารที่ส่งผลให้น้ำตาลในเลือดสูงและยังไปกระตุ้นให้ฮอร์โมนอินซูลินออกมาเยอะจึงทำให้ร่างกายเกิดอาการหิวบ่อยและนั่นก็จะทำให้สาวๆเลือกที่จะกินเรื่อยๆนอกจากนี้ฮอร์โมนอินซูลินยังมีความสามารถในการจับพลังงานส่วนเกินและยังเปลี่ยนพลังงานส่วนเกินให้อยู่ในรูปแบบของไขมันได้อีกด้วยดังนั้นหากต้องการลดน้ำหนักให้ได้ผลเร็วแนะนำให้หลีกเลี่ยงการกินแป้งขาวหรือแป้งขัดสีแล้วไปเพิ่มปริมาณการกินโปรตีนหรือไขมันดีแทน 3. จุดหลีกเลี่ยงผักประเภทหัวผักประเภทหัวเช่นผักหรือมันจะเป็นอาหารที่มีปริมาณแป้งสูงมากซึ่งหากสาวๆกินอาหารจำพวกนี้ในช่วงลดน้ำหนักก็มีโอกาสที่จะทำให้การลดน้ำหนักไม่ได้ผลดังนั้นจึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงแล้วหันมากินผักประเภทใบแทนเช่นผักกวางตุ้งผักบุ้งเป็นต้นที่สำคัญควรหมั่นกินผักประเภทใบในทุกมื้ออาหารเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอและสามารถควบคุมน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ห้ามเพิ่มแคลอรี่ที่ไม่จำเป็นหากสาวๆต้องการลดน้ำหนักให้ได้ผลเร็วแนะนำว่าห้ามเพิ่มแคลอรี่แก่ร่างกายโดยไม่จำเป็นดังนั้นถ้าสามารถงดเครื่องดื่มที่มีแคลอรี่สูงเช่นน้ำอัดลมน้ำหวานน้ำผลไม้หรือชานมไข่มุกก็แนะนำว่าควรงดเพื่อให้การลดน้ำหนักได้ผลเร็วและไม่เสี่ยงต่อการเกิดอาการโยโย่ 5. ไม่ต้องนับปริมาณแคลอรี่การลดน้ำหนักไม่จำเป็นที่จะต้องกดดันตัวเองด้วยการนับปริมาณแคลอรี่เสมอไปอีกทั้งการใช้วิธีการนับปริมาณแคลอรี่มีโอกาสสูงมากที่จะทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนดังนั้นแนะนำว่าให้หันมาใช้วิธีการควบคุมอาหารการกินแทนจะดีกว่าเพราะทำให้เรารู้ถึงสารอาหารที่ร่างกายจะได้รับอย่างแม่นยำกว่า 6. ตัดสิ่งกระตุ้นภายในบ้านหากสาวๆต้องการลดน้ำหนักบอกเลยว่าการตัดสิ่งกระตุ้นต่างๆที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มเช่นขนมน้ำหวานเป็นต้นถือเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งเอาเป็นว่าสาวๆคนไหนมีความตั้งใจที่จะลดน้ำหนักให้ได้ผมเร็วและไม่ต้องการให้เกิดอาการโยโย่ตามมาแนะนำให้ลองใช้6เคล็ดลับที่เราได้กล่าวไปข้างต้นกันดูค่ะรับรองว่านอกจากจะไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายแล้วยังเป็นการช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นได้อย่างเพียงพออีกด้วย